ตูนพุ่งสุดตัวเต้นมูนวอล์กสุดฮาพิชิตประตูเงินประตูทองเข้าไปหาก้อยเป็นวันสำคัญที่รอคอยของคู่หวานตูนอาทิวราและก้อยรัชวินที่วันนี้28พฤศจิกายน63ได้เลิกงามยามดีจูงมือกันเข้าพิธีสมรสหลังจากฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงานแบบน่ารักสุดๆเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดยช่วงเช้าได้มีพิธีแห่ขบวนขันหมากสุดอลังการต่อด้วยพิธีสู่ขอและพิธีสวมแหวนตามลำดับณโรงแรมดิแอตตินี่โฮเทลกรุงเทพท่ามกลางบรรดาครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการต่างๆตบเท้าเข้าร่วมงานกันแบบแน่นขนาดและหนึ่งในไฮไลท์ของวันพิเศษวันนี้ที่ทำเอาทุกคนยิ้มกว้างก็เป็นลีลาของเจ้าบ่าวป้ายแดงตูนที่ต้องงัดทุกกลเม็ดมาสู้กับประตูเงินประตูทองก่อนจะเข้าไปหาเจ้าสาวได้ซึ่งหนึ่งในด่านที่ต้องฝ่าไปให้ได้คือการรีเควสให้เจ้าบ่าวโชว์ลีลาเท้าไฟเต้นมูนวอล์กท่าประจำตัวของไมเคิลแจ็คสันงานนี้ตูนที่เขินไอเบาๆแต่ก็สู้ตายโชว์ความพริ้วเต้นมูนวอล์กแบบเต็มสตรีมเรียกรอยยิ้มและเสียงฮาไปแบบเต็มๆต้องปรบมือดังๆให้ความพยายามของเจ้าบ่าวเขาจริงๆก้อยตูนชื่นมื่นควงคู่เข้าพิธีวิวาหวานบรรยากาศสุดอบอุ่นและงดงาม